รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสใช่ผมไม่เข้าใจคุณรีบมากอ่ะเหมือนคุณแบบจะไปกินแกงหน่อไม้ตกลงอาจารย์ไม่ได้ทำแกงหน่อไม้นะคุณหลอกให้ผมพูดมันต้องมีคนแบบนี้อยู่ในบ้านหนึ่งคนผมมันเลยอ่ะหมายถึงว่ามันคือมันคือสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทางเวิร์กพอยต์ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการที่เรียกได้ว่าสนุกสนานมากเพราะว่าเราจะมีวัตถุดิบหลักหนึ่งอย่างใช่ครับอาจารย์นี่สักทำเมนูหนึ่งเท็ดดี้นานาเนี่ยอีกหนึ่งเมนูครับเท็ดดี้นานาเป็นอะไรนะ กูรูอาหารสายแฟชั่นคุณก็ชงให้ผมพูดประโยคนี้เหลือเกินนะมีความสุขเวลาฟังก็จะทำอีกหนึ่งเมนูใช่ครับเขาเรียกว่าน่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูโจทย์ใช่ไหมฮะโดยที่โจทย์ที่พวกเรารู้เนี่ยก็คือส่วนมากเรามักจะไม่รู้มาก่อนส่วนน้อยคือจะเห็นแพรมๆออกมาก็เลยเดาได้ว่าเอ๊ะหรือเปล่านะผมบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ฝาปิดไม่มีปิดไม่มิดอ่ะฝาที่ครอบเอาไม่อยู่นะคะไซส์มันดูผิดปกติแล้วไม่มีกลิ่นละใหญ่อย่างนี้คุณว่าอะไรอันนี้คือผมเปิดที่ผมต้องแบบสะบัดแบบโรตีเลยป่ะโรตีแบบนี่มันวัวสเปนไม่ใช่โรตีนี่คือสะบัดโรตีคนละอันกันนะอ่ะโอเคอันนี้คือยังไงฮะผมแบบเอาได้เลยฮะคุณทำได้เลยแล้วอ่ะคือช่วงนี้คือหน้าฝนหน้าฝนปุ๊บผักงามเขามีที่มาที่ไปอันนี้เอาไงครับสบัดต่อคุณจะทำเมนูอะไรปุ๊บปุ๊บอยากรู้ใช่ไหมครับเราทำเมนูอะไรดาคุณจะทำหน่อไม้ไทยหรือหน่อไม้ฝรั่งเหรอเราเลือกได้ไหมครับคำว่าเราคงต้องเลือกเอานะสองหน่อไม้มันจะไปลงกันในหม้อเดียวกันเป็นไปไม่ได้คุณผู้ชมอาจารย์นิสักเขาผมว่าเขาต้องเลือกนี่แหละช่วงนี้ผมกินแกงหน่อไม้ผมได้กลิ่นแบบคือแค่เดินเข้าบ้านผมได้กลิ่นแล้วแกงหน่อไม้อะอร่อยนะแล้วคือไม่ใช่แค่บ้านผมตอนนี้ไปทุกบ้านแล้วแกงหน่อไม้ของอาจารย์เนี่ยใช่เขาจะใส่ถุงไว้ให้แล้วก็บอกว่าเอาแม่ของเราอร่อยมากใช่ไหมยกให้เขาแล้วกันแต่ผมเดาว่าเขาก็คงทำแกงหน่อไม้นะงั้นเรามาเป็นหน่อไม้ฝรั่งแล้วกันอ่ะได้เดี๋ยวเราสองคนจะเอาหน่อไม้ฝรั่งหรือที่เราเรียกกันว่าแอสพารากัสเนี่ยนะคะมาทำเป็นแอสพารากัสซุปกันดีกว่าครับผมขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดออกแล้วขอเลือกเป็นหน่อไม้ไผ่ตงละกันเพราะว่าสงสารลูกเต้าหน่อไม้อะถ้าหากเป็นหน่อไม้สดๆตัดออกมาจากไร่จากสวนแบบนี้เด็กรุ่นใหม่แกะก็ไม่เป็นหรอกดีแต่ต้องไปซื้อที่ห้างหรือตลาดที่เขาแกะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทำเองดีกว่าหน่อไม้ฝรั่งให้ลูกไปเถอะพอจะรู้ไหมว่าเขาเลือกเอาไปทำอะไรกันเอาไปทำซุปค่ะทำซุปโอ้ก็ยังโอเคนะยังรู้จักทำอะไรดูดีกินกันนะสำหรับเราได้หน่อไม้เรียบร้อยแล้วจัดการล้างซะคุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ต้มน้ำทิ้งไปหนึ่งน้ำเพราะบางทีหน่อไม้ใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะขมนิดๆได้ต้มลวกทิ้งไปก่อนสักหนึ่งครั้งสำหรับเรื่องของไก่เพราะวันนี้เราจะทำเป็นกระเพาะปลาแล้วก็ใส่หน่อไม้สดเพราะฉะนั้นกระเพาะปลาวันนี้ใส่ไก่น้ำซุปไก่เป็นสิ่งสำคัญเราจะทำน้ำซุปเองคุณผู้ชมอันนี้เลือกไก่มาเป็นน่องปีกหรือปีกน่องอะไรก็ไม่รู้นี่แหละคุณผู้ชมเอกลักษณ์ที่เป็นกลิ่นเฉพาะของอาหารสไตล์อาหารจีนหรือจะเป็นกระเพาะปลาก็ได้นะคุณผู้ชมควรจะมีกลิ่นของขิงเนี่ยใส่ขิงลงไปก่อนเห็นไหมคุณผู้ชมอุ้ยตายลืมไปเดี๋ยวมีกลิ่นด้วยเพราะเป็นคนชอบกลิ่นกระตับแล้วก็หัวใจอาใส่ลงไปซีอิ๊วขาวเหล้าจีนซึ่งใช้ในการประกอบอาหารแล้วก็น้ำมันงาพอเราใส่ทุกอย่างครบคุณผู้ชมจัดการนึ่งไก่จนกระทั่งไก่เนี่ยสุกนุ่มและที่สำคัญไม่ต้องปิดฝา
ประเดี๋ยวจะมีน้ําจากการนึ่งเนี่ยลงไปอยู่ในนี้น้ําที่นึ่งไก่เราจะเอามาต้มกับพ่อปลาเราจะได้น้ําซุปไก่ที่มันแบบหอมอร่อยแล้วก็ชวนรับประทานเติมน้ําให้มันพอดีๆไม่ต้องคิดอะไรมากนึ่งไปเลย1ชั่วโมงเอาละครับแอสพารากัสซุปขั้นตอนการทำไม่ยากเลยถูกไหมครับอ่ะเราจะมีเนยสดชนิดเค็ม1ก้อนใส่ลงไปจากนั้นตามด้วยกระเทียมและหอมใส่พร้อมกันได้ไหมได้ผมไม่มีปัญหาโอเคอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรสชาติที่เราเพิ่มเติมเข้าไปนะอย่างเช่นกระเทียมนะบางคนเขาอาจจะไม่เอาไปอยู่ในซุปนะแต่เราชอบเรากลิ่นมันดูมีอโรมาขึ้นมามากขึ้นอันนี้เราใจร้อนเราอยากใส่ทุกอย่างผมไม่เข้าใจคุณรีบมากอะเหมือนคุณแบบจะไปกินแกงหน่อไม้ตกลงอาจารย์ไม่ได้ทำแกงหน่อไม้นะคุณหลอกที่ผมพูดเขาทำกระเพาะปลารู้และแค่ใส่หน่อไม้อืมเราอาจจะผิดที่เราใส่เนยแล้วก็ใจร้อนใส่หอมกับกระเทียมแต่เชื่อเราเหอะตอนนี้ปลาก็ยังล้างกระเพาะปลาอยู่เลยเชื่อเรานะว่าซุปแอสพารากัสของเราได้กินก่อนแต่บอกเลยนะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ล้างกระเพาะรอได้เลยครับเพราะว่าอร่อยแน่นอนเป็นไงล้างกระเพาะปลาหรือล้างกระเพาะตัวเองกระเพาะตัวเองที่จะได้กินเมนูอร่อยๆแบบนี้นี่อันนี้เนยละลายเริ่มร้อนแล้วครับหอมกับกระเทียมตอนนี้คือเริ่มมีกลิ่นหอมละค่ะนะฮะใบเบนะคะใส่ลงไปใบเบคือใบกระวานอันนี้เป็นแบบแห้งนะฮะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มให้กลิ่นของซุปเราเนี่ยหอมยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้เราทำแอสพารากัสซุปหรือซุปหน่อไม้ฝรั่งแต่เราใส่มันฝรั่งลงไปด้วยทำไมคุณอะไรเนี่ยเราจะบอกว่าจำเป็นมากเพราะว่าการใส่ลงไปเนี่ยทำให้เนื้อซุปของเราข้นมากขึ้นคือมันฝรั่งนี่คือเขาคล้ายๆกับเป็นแป้งใช่ไหมใช่แล้วค่ะมันฝรั่งนะคะใส่ลงไปหั่นเตาๆก็จะได้สุกง่ายๆค่ะแต่ถ้ากังวลใจเนี่ยนะคะก็ไปลวกก่อนก็ได้จากนั้นใส่แอสพารากัสลงไปเลยไม่ต้องใจนะฮะเนี่ยนึกว่าถั่วฝักยาวโอ้ไม่ต้องกังวลเรื่องใยหรือกากอะไรของเขาเพราะเดี๋ยวเราจะไปปั่นอีกรอบนึงค่ะแค่หั่นเป็นท่อนสั้นๆทำให้เขาสุกง่ายขึ้นก็พอคือแบบว่าอย่างแอสพารากัสนี่เราต้องพิวออกไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราเอามาทานแบบเป็นไซด์ดิชอย่างเงี้ยหรือเป็นผักข้างจานก็คิดว่าถ้าลอกออกหรือขูดออกเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาทานง่ายขึ้นสมูทขึ้นเพราะหลายครั้งเนี่ยเราจะได้แอสพารากัสที่แก่หรือเวลาเราตัดเนี่ยเราตัดเขาเหลือโคนเยอะเขาก็จะมีส่วนที่เป็นเปลือกเหนียวเหนียวแต่อันนี้เราเอาไปปั่นเราคิดว่าเครื่องปั่นเราดีเพียงพอนะได้คนทานก็ฝึกไว้ฮะอะไรติดปุ๊บโอเคไม่ได้ไม่ได้ที่ดีไม่เคยจนไม่เคยครับขั้นตอนแบบนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้นิ้วในการทำชี้ใช่ทำสิช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยกรอบอร่อยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีใส่มันหมูแข็งลงในภาชนะตามด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยกากโกกิและน้ำคลุกเคล้าให้เข้ากันนำลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยลงในภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่แต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูกากหมูกรอบกระเทียมพริกไทยทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีเ